ัดหญ้าทีนี้พอหน้าแล้งมาก็จะหญ้าก็จะคุมดินใช่ไหมครับทำให้ดินชื้นแล้วก็จะเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ย่อยสลายนั่นเองนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นแบบนี้เห็นไหมครับผมว่าที่เป็นผงไม่ใช่ไออะไรนะครับเป็นผงหญ้านะครับผมสังเกตนะครับผมเป็นผงหญ้าจุลินทรีย์เป็นจุลินทรีย์นั่นเองนะครับย่อยสลายหน้าดินนั่นเองนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็พามาชมในสวนปาล์มนะครับผมมีหลายๆท่านที่เคยถามไว้ก่อนหน้านั้นประมาณ4เดือนแล้วนะครับผมว่าที่ปล่อยหญ้ารกแล้วปล่อยให้หญ้ารกช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าปรับปรุงสภาพดินผมก็เลยปล่อยให้หญ้ารกแล้วก็มาตัดช่วงปลายฝนนะครับคือผมจะช่วงปลายฝนใช่ไหมครับผมจะปล่อยให้หญ้ารกนิดนึงแล้วผมก็จะตัดหญ้านะครับผมตัดหญ้าทีนี้พอหน้าแล้งมาก็จะหญ้าก็จะคุมดินใช่ไหมครับทำให้ดินชื้นแล้วก็จะเป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ย่อยสลายนั่นเองนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นแบบนี้เห็นไหมครับผมว่าที่เป็นผงไม่ใช่ไออะไรนะครับเป็นผงหญ้านะครับผมสังเกตนะครับผมเป็นผงหญ้าจุลินทรีย์เป็นจุลินทรีย์นั่นเองนะครับย่อยสลายหน้าดินนั่นเองนะครับนี่ครับเป็นปุ๋ยได้อีกนะครับผมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับสังเกตนะครับผมมีแต่เศษหญ้านะครับที่ผมได้ทำการตัดช่วงปลายฝนได้เกิดการย่อยสลายเป็นจุลินทรีย์นั่นเองนะครับเป็นผงเลยนะครับผมนี่นะครับสังเกตนะครับถ้าท่านผู้ชมคนไหนที่เคยตัดหญ้าแล้วมาสังเกตจะเห็นว่าจุดนี้จะมีการเศษหญ้าจะย่อยสลายกับหน้าดินนั่นเองนะครับผมให้ดูเลยครับผมแต่จะมีคลิปก่อนหน้าที่ท่านผู้ชมเคยผมมาใส่อันนี้ให้ใส่เขาเรียกปุ๋ยล็อกฟอสเฟต030คนละอย่างนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นปุ๋ยล็อกฟอสเฟตผมจะใส่เป็นหย่อมนั่นเองนะครับสังเกตได้ไม่ยากนะครับอันนี้เป็นอาทิตย์ก่อนผมใส่ปุ๋ยล็อกฟอสเฟตนะครับแต่หญ้าที่ย่อยสลายจะเป็นอีกแบบนึงนะครับผมครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่รับชมนะครับ